ก็คือถ้าน้องหา M ได้เช่น M เป็น50ก็คือพจน์ที่50 M เป็น20ก็คือพจน์ที่20นะต่อไปข้อที่9อย่างไวข้อ9ให้ M เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่ทำให้พจน์ที่ M ของลำดับเลขคณิต258มีค่ามากกว่า 1,000 จำนวนในข้อใดเป็นตัวหารของ M โจทย์ถามอะไรช่างมันไว้ก่อนทุกคนครับเอาตรงนี้ก่อนทุกคนขีดเส้นใต้ก่อนลำดับเลขคณิตขีดเส้นใต้ก่อนลำดับเลขคณิตคุณแล้วไงต่อลำดับเลขคณิตเขาต้องการพจน์ที่เท่าไหร่เขาถามเลยว่าต้องการพจน์ที่ M อ่ะก็คือถ้าน้องหา M ได้เช่น M เป็น50ก็คือพจน์ที่50 M เป็น20ก็คือพจน์ที่20นะเขาถามว่าพจน์ที่เท่าไหร่นะพจน์ที่เท่าไหร่ที่มีค่ามากกว่า 1,000 พี่ก็ถามน้องง่ายๆว่า AN คืออะไรก่อนการจะรู้ว่าพจน์ที่เท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่ต้องหา AN ก่อนจริงไหมทุกคนต้องหา AN ก่อนแล้วน้องดูครับลำดับเลข AN คำนวณไวไหมคำนวณไวน้องครับอ่ะหา AN พร้อมกัน D doc เท่าไหร่ D doc คือ3 3N แปะรอไว้ 3N เท่าไหร่ 3N ลบ1นี่ยังไวเลยนะครับแอบแทน N เป็น1ปั๊บลบ1เลยใช่ไหมน้องได้ AN แล้วคำถามครับคำถามเอาง่ายๆก่อนพจน์ที่ไม่ถึงพันน่ะเท่าไหร่ครับพจน์ที่ไม่ถึงพันน่ะเท่าไหร่ถ้าใครไม่ทันน้องทำไงก็เขาถามว่าพจน์ใดใช่ไหมอ่ะน้องดูโจทย์ก่อนเขาถามว่าพจน์ใดเนี่ยที่มีค่ามากกว่า 1,000 พี่ก็ถามน้องก่อนว่าพจน์ที่มีค่า 1,000 น่ะนะหรือก่อน 1,000 ก็ได้มันคือพจน์ที่เท่าไหร่ถ้าใครไม่ทันน้องก็ต้องดูก่อนว่าจุดตัดมันคือ 1,000 ใช่ไหมน้องก็เอา 1,000 เนี่ยเป็นพจน์สุดท้ายก่อนตีต่างก่อนตีต่างว่าพจน์สุดท้ายคือ 1,000 แล้วก็เอา 1,000 ไปแทนตรงนี้นะครับแล้วก็แก้สมการออกมานะย้าย1ไปบวกก็เป็น 1,001 หารด้วย 3N นะฮะแล้วเอา 3N เนี่ยจะคูณอยู่ย้ายไปหารน้องจะสังเกตว่ามันไม่ลงตัวนะครับนะจะสังเกตเนี่ยมันแล้วมันคิดเลขมันไม่ลงตัวเอา 1,001 ตั้งหารด้วย3แล้วมันไม่ลงนะฮะซึ่งไม่ได้ผิดที่น้องทำวิธีนั้นนะครับแต่ข้อสอบมันไม่ได้ออกแบบมาให้ทำแบบนั้นไม่ได้ออกแบบมาให้ทำแบบนั้นทุกคนสังเกตตรงนี้สิครับ 3N เนี่ยถ้าน้องเอา333เนี่ยแทน N เนี่ย A 333 A 333แอดแทนเข้าไปคนบอกทำไมต้องเป็น333ก็มันคิดเลขง่ายเพราะมันคูณ3แล้วมันได้999เนี่ย3คูณกับ333มาได้999อ่ะเขียนเต็มๆก่อนลบ1มันก็เป็น998ใช่ไหมครับมันคำนวณง่ายนะแล้วมันจะรู้เลยว่าอ๋อพจน์ที่333เนี่ยมันคือ998แล้วพจน์ถัดไปมันก็ต้องเพิ่มขึ้น3ใช่ไหมเพราะ D-Doc มันคือ3ใช่ไหมฮะเพราะ D-Doc มันคือ3นะเพราะนั้นตัวพจน์ถัดไปคือพจน์ที่334มันก็จะมีค่าบวก3ก็คือ998บวก3เป็นเท่าไหร่1,001 นี่คือพจน์แรกที่เกิน 1,000 แล้วเห็นไหม998มันยังไม่เกิน 1,000 แต่พอเป็น 1,001 เนี่ยเกินแล้วเขาถามว่าพจน์ที่เท่าไหร่แล้ว M เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดหมายความว่า335เนี่ยไม่ได้แล้วนะมันก็เกิน 1,000 เหมือนกันแต่มันไม่น้อยที่สุดนะ333ไม่ได้แล้วเพราะมันยังไม่เกิน 1,000 ตัดออกเพราะนั้นตัวที่น้อยที่สุดคือ334พอน้องคำนวณเนี่ยน้องจะได้ M เป็น334เลยนะฮะอ่ะได้ M แล้วนี่นะโจทย์ถามอะไรล่ะโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวหารของ M พูดภาษาชาวบ้านนั่นคือหาร334อ่ะตัวใดไปหารลงตัวแค่นั้นเองครับตัวที่ไปหาร334ลงตัวก็คือ167ฮะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับผม167เนี่ยเป็นตัวหารนะก็คือไปหารลงตัวผู้ภาษาชาวบ้านไปหารลงตัวนะฮะคำถามคืออาจารย์ถ้าหนูไม่โอ้ถ้าหนูต้องไปมองเองเลยเนี่ยต้องไปมองเองเหรอเนี่ยให้มันได้999เนี่ย
จริงๆเขาไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นครับน้องสามารถไปทำวิธีอื่นได้นะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างคือมันไม่ได้โหดร้ายครับอย่างเช่นเมื่อกี้ AN คืออะไรนะ AN คือเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นี้ 3N-1 3N-1 น้องก็แทนโพสต์สุดท้ายเป็น 1,000 นั่นแหละตามเดิมแล้วก็ลบ1 N มันก็จะกลายเป็น 1,001 หารด้วย3น้องไปใช้การหารเศษเหลือได้นะครับนะหมายความว่าน้องไปหารดูครับไปหารดูปึ๊บ339จับลบกันเหลือเศษ1ชักสูตรออกมาเป็น10 339จับลบกันเหลือเศษ1ชัก1มาเป็น11 339แล้วมันเป็นทศนิยมกว่าๆเห็นไหมนึกภาพออกมาเนี่ยกว่าๆก็หมายความว่า333เนี่ยมันก็ยังไม่เกิน 1,000 นะครับนะเราก็จะรู้เลยว่าเลข333เนี่ยมาจากไหนเหมือนกันนะครับน้องทำได้หลายวิธีนะครับพี่บอกเลยมันทำได้หลายวิธีตัวเลข333เนี่ยมันจะโผล่มาเองตอนที่น้องทำข้อสอบนะมันต้องสังเกตต้องหัดสังเกตนะครับเขาไม่ใจร้ายหรอกข้อสอบนะฮะเพราะนั้นอันนี้ต้องลองแทน333เข้าไปแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่ามันยังไม่เกิน 1,000 บวกไปอีกกึกนึงมันก็จะเกินแล้วนะครับนะต่อไปข้อที่10พจน์ที่16ของลำดับเรขาคณิตขีดเส้นใต้ครับลำดับเรขาคณิตมาอีกแล้วนะฮะของลำดับเรขาคณิตตัวนี้นะพจน์ที่16นะมีค่าเท่าไหร่เรขาคณิตครับพจน์ที่16ทุกคนต้องหาอะไรก่อนโจทย์ถามพจน์ที่16ต้องหาอะไรมาก่อน a อะไรก่อน an ก่อนนะฮะน้องได้ an เมื่อไหร่น้องแทน16เข้าไปจบเลยนะครับคำถามครับลำดับเรขาตัวนี้ r เป็นเท่าไหร่ r เป็นเท่าไหร่ r เป็นเท่าไหร่ถ้าน้องมองไม่ออกน้องต้องเอาขวาตั้งแล้วหารด้วยซ้ายนะฮะถ้าน้องมองไม่ออกนะน้องต้องเอาขวาตั้งแล้วหารด้วยซ้ายแต่ข้อสอบเข้าใจดีพอสมควรทุกคนเห็นอะไรไหมฮะทุกคนพี่ให้ดูตรงนี้นี่เห็นไหมเขาใจดีพอสมควรนะคือน้องไม่ต้องไปดูอะไรให้ยากเลยไหมใจดีเลยคืออันเนี้ยซ้ายมันมีอะไรเนี่ยซ้ายมันมี125√5พอไปพจน์ถัดไปนะพอข้ามไปพจน์ถัดไปเนี่ยมันไม่มีรูท5แล้วแสดงว่าตัวนี้มันถูกคูณด้วยรูท5นะมันถึงจะได้รูท5มันจะหายไปนะฮะเพราะนั้น r มันจะเป็นรูท5นั่นดีนะครับไม่ต้องไปหน้าขวาตั้งหันซ้ายนะครับนะมันดูได้ง่ายเลยเพราะนั้น r น้องรู้แล้วA1 น้องก็รู้แล้วนะเพราะนั้นหาพจน์ที่16ได้เลยมาทุกคน AN ก่อนแล้วกัน AN คือ A1 คือ1ส่วน625คูณ R คือรูท5ยกกำลัง N-1 N-1 พจน์ที่16ใช่ป่ะน้องก็แทน A เป็น16จบแล้ว1ส่วน625นะแทน N เป็น16เข้าไปก็จะกลายเป็นรูท5ยกกำลัง16ลบ1เป็น15นะครับจบมันจบแล้วจริงๆมันจบแล้วแต่พอดูช้อยมันไม่มีนะช้อยมันไม่มียกกำลังคือมันต้องจัดการให้เสร็จซะเรียบร้อยนะครับต้องการจัดการให้เสร็จนะประเด็นคือมันจะเสร็จยังไงล่ะทุกคนก็ต้องไปดูตัวฐานแล้วล่ะครับนะเพราะนั้นน้องจะอยู่นิ่งๆอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะไม่นิ่งดูได้ครับนะปั้นหัวปั้นแอปั้นหัวปั้นควายนะครับนะให้ลูกท่านเล่นนะครับนะภาษาไทยนะครับเราเห็นตรงเนี้ย A16 นะฮะต้องเปลี่ยนเป็นฐาน5เพราะนั้น625เนี่ยมันคือ1ส่วนด้วย5กำลัง4ใช่ไหมคูณด้วยรูท5มันคือ5ยกกำลังเศษ1ส่วน2เพราะนั้นจริงๆแล้วมันคือ5กำลังเศษ1ส่วน2แล้วซ้อนด้วย15มันก็คือ15ส่วน2ถูกต้องไหมครับนะเราก็จะทำแบบนี้เลยนะประเด็นคือทุกคนพอนั่งทำไปทำมาเดี๋ยวบางทีต้องไปเจอเศษส่วนอะไรด้วยเนี่ยน้องดูช้อยเนี่ยช้อยมันไม่มีเศษส่วนอะไรเลยแต่ช้อยมันมีรูทด้วยนะเพราะนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเอารูทมายุ่งได้ไหมเราเปลี่ยนจาก5ยกกำลัง15ส่วน2เนี่ยนะเราจัดรูปใหม่พี่เขียนตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้แล้วกันนะเราเปลี่ยนเป็น5ยกกำลัง14ส่วน2คูณกับ5กำลัง1ส่วน2ทันปะแยกออกมามันจะได้คำนวณง่ายนะครับมันจะไม่ยุ่งกับเศษส่วนนะฮะเพราะตัวนี้มันก็คือรูทอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้คือรูทอยู่แล้ว
นะแล้วตัวนี้มันคือ7นะนะเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าใครไวๆเนี่ยนะครับจัดรูปนิดเดียวครับมันก็คือ5กำลัง7เนาะคูณด้วยรูท5ตัวนี้เห็นไหมครับมันอยู่ที่การจัดรูปนะครับอยู่ที่การมองอะไรเงี้ยนะดูช้อยไปด้วยวันสอบก็ดูช้อยไปด้วยทำไปด้วยตัวนี้ก็รวมได้เลยฮะหารเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกัน7ลบ4เหลือ3มันก็กลายเป็น5กำลัง3 5กำลัง3มันก็คือ100เท่าไหร่ครับ125รูท5นั่นเองคำตอบข้อนี้คือ125รูท5ครับตอบช้อยข้อที่3ครับผมอันไหนข้ามเรื่องการทดเลขไปบ้างเนี่ยพี่ขออภัยนะครับน้องคนที่ไม่ทันจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไปฝึกฝนนะไปฝึกฝนแล้วเดี๋ยวมันได้เองแหละนะครับไม่ยากครับทุกคนไม่ยากพี่เชื่อว่าน้องฝึกกันได้นะต่อไปข้อที่11ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตเอ้ามาอีกแล้วขีดเส้นใต้เลยอนุกรมเรขาคณิตนะ R เป็นเท่าไหร่ซูมหน่อย R เป็นเท่าไหร่เขาพูดว่าเรขาแล้วอ่ะ R เป็นเท่าไหร่ฮะ R 1 -2 แล้ว4น้องเห็นไหมมันเป็นบวกลบบวกขั้นไปเพราะนั้นตัวนี้มันต้องถูกคูณด้วยอะไรครับจาก1มันกลายเป็นลบอ่ะต้องถูกคูณด้วยลบ2นะอันนี้ก็ถูกคูณด้วยลบ2มันจะกลายเป็นบวก4นะครับเพราะนั้นตัวนี้ R คือลบ2นะฮะเราก็ได้ตรงนี้ออกมาแล้วครับ R คือลบ2แล้วเขาถามผลบวกผลบวกสูตรว่าไงเอาเขียนให้หน่อยผลบวก Sn เท่ากับผลบวกไงนะ A1 คูณกับ1ลบ R กำลัง N ส่วนด้วย1ลบ R มันก็จะคำนวณได้ไวขึ้นแทนเข้าไปเลยครับแทนคำนวณแทนค่าก่อนนะ A1 เป็น1นะฮะ1ลบ R R คือลบ2นะครับกำลัง N คำถามคือพี่เขียนวงเล็บก่อนเขียน N รอไว้ก่อนกำลัง N N คืออะไร N คือจำนวนตัวว่าไอ้พจน์เนี้ยมันมีกี่พจน์นะครับต่อไปหารด้วยข้างล่าง1ลบ r ระวังตัวเลขนะ1ลบ r r มันคือลบ2เพราะนั้นตรงนี้มันต้องเป็นลบลบเป็นบวกนะเพราะนั้นตรงนี้กลายเป็น1บวก2นะครับกลับมาตรงนี้นิดนึงถ้าน้องไม่ทราบจริงๆเนี่ยว่า r มีกี่ตัวโทษถ้าน้องไม่ทราบจริงๆว่า n มันมีกี่ตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้คือ an นะฮะวิธีที่1อ่ะง่ายๆก่อนน้องก็ไปสร้าง an มาครับan เท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n a1 ก็คือ1คูณ r กำลัง n r คือลบ2ยกกำลัง n ลบ1นี่มันก็คืออะไรครับก็คือ2ลบ2กำลัง n นั่นแหละนะแล้ว an นั่นคือ256เท่ากับลบ2ยกกำลัง n ลบ1 256มันคือเท่าไหร่คือ2กำลังเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ยกนิ้วมาเลย4 8 16 32 64 128 256ก็เป็น2กำลัง8เห็นมั้ยตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็น2กำลัง8เท่ากับลบ2ยกกำลัง n ลบ1อันนี้พี่กำลังสอนวิธีการหา n นะแบบวิธีตรงก่อนวิธีตรงวิธีตรงก่อนคือใครทำวิธีนี้ก็ไม่แปลกครับคำนวณ นิดหน่อยนะน้องก็ต้องไปแก้สมการมานะครับซึ่งน้องจะเห็นเลยว่าฐานเนี่ยมันจะจับฐานเท่ากันเนี่ยนะมันไม่ได้เพราะว่าตัวฐานมันต้องเป็นเท่ากันก่อนเพราะนั้นน้องสามารถเปลี่ยนได้เลยครับเพราะกำลัง8มันเป็นกำลังคู่น้องสามารถเปลี่ยนตัวนี้เป็นลบ2ได้เลยนะทุกคนเอาเปลี่ยนอย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยก็เปลี่ยนให้มันเท่ากัน2กำลัง8กับลบ2กำลัง8ก็เท่ากันอยู่ดีจริงไหมเพราะนั้นน้องจะสรุปได้ว่าเพราะนั้น8เท่ากับ n ลบ1เพราะฉะนั้น n ของเราจะเท่ากับ9หมายความว่าลำดับชุดนี้มี9ตัวนี่คือวิธีตรงในการหาค่า n นะครับวิธีตรงพี่เถิบตรงนี้ก่อนพื้นที่ใช้อย่างอื่นวิธีตรงในการหาค่า n นะครับมี9ตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าข้อสอบตัวเลขมันไม่หนักหนาเกินไปเนี่ยพี่แนะนำครับแบบนี้ทุกคนดูนะทุกคนดูเราเห็นตัวเนี้ย2คือ2กำลัง1เราเห็น4ตัวนี้คือ2กำลัง2ให้น้องเห็นหลายวิธีนะบางทีไม่ต้องแก้สมการให้ยุ่งยากก็ได้ตัวนี้คือ2กำลัง3ซึ่ง256เนี่ยคือ2กำลัง8นะครับเราเห็นว่าไอ้แค่นี้มันก็8ตัวแล้ว1 2 3
4 5 6 7 8แล้วตัวนี้อีก1 2กําลัง0นะครับเพราะนั้นน้องดูเลขที่มันไล่ข้างบนนะ0 1 2 3จนถึง8น่ะแสดงว่าจาก0ถึง8เนี่ยมันมี9ตัวเพราะนั้นอันนี้ก็มี n พจน์เหมือนกัน9พจน์9ตัวนะไม่ว่าน้องจะทำวิธีไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันจะต้องมีทั้งหมด9ตัวนะมันจะได้คำนวณแบบเห็นภาพชัดเจนเห็นไหมมีหลายวิธีนะครับพี่อยากให้น้องมองเห็นภาพนะจะได้ทำข้อสอบเรื่องพวกนี้อย่างสบายใจนะอ่ะต่อไปทุกคนคำนวณครับคำนวณ1ก็1ไปตัวนี้ข้างบนครับลบ2กำลัง9เนี่ย2กำลัง9ได้512 9ตัวนะเราไปคูณดู512ติดลบนะฮะเพราะกำลังขี้ติดลบเจอลบข้างหน้ากลายเป็นบวกฮะเพราะนั้น512บวก1ก็จะกลายเป็น513ส่วนด้วย3คิดเลขฮะ313 37 21 313ก็ได้เป็น171ครับมีช้อยไหม171ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับผมโอเคไหมฮะไม่ยากเนอะไม่ยากนะทุกคนพอได้ไหมวันนี้อาจารย์พยายามตีกรอบเรื่องพวกนี้ให้เราเห็นภาพก่อนนะครับนะอนุกรมเลขอนุกรมเลขาพอชิมล้างก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาทำข้อสอบต่อนะฮะอันนี้พี่ฝากน้องไว้นิดนึงนะครับนะวันนี้เนี่ยเราแค่พูดถึงอนุกรมเลขอนุกรมเลขาแบบธรรมดาลำดับเลขลำดับเลขาแบบข้อสอบธรรมดาสัปดาห์หน้าก็ยังคงทำข้อสอบเหมือนเดิมครับเรายังตะลุยข้อสอบเหมือนเดิมนะครับแต่คราวหน้าเนี่ยเราจะเริ่มลงลึกขึ้นนะครับน้องสังเกตได้เลยในหนังสือเรายังไม่จบนะคราวหน้าจะเริ่มลงลึกขึ้นคือเรื่องซัมเมชันเริ่มมีซัมเมชันเริ่มพูดถึงอนันต์แล้วครับมีความอนันต์ของลำดับขึ้นมามีความอนันต์ของอนุกรมขึ้นมานะครับนะเราจะเริ่มเจาะลึกลงไปตรงนั้นมากขึ้นนะครับนะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับอาจารย์ไม่อยากรบกวนเวลาพวกเรามากนักนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกไงมันยังไม่ได้สอบนะมันยังไม่สอบมันยังไม่ถึงเวลาสอบเราก็ชิวๆกันไปค่อยๆติวกันไปเรื่อยๆนะครับนะวันนี้ก็ด้วยเวลาครับถึงข้อที่11นะครับเราพักไว้ข้อนี้ก่อนนะฮะหลายคนทำได้แล้วหลายคนยังมีปัญหาอยู่บางจุดนะไปพัฒนานะครับไปฝึกฝนนะฮะแล้วเดี๋ยวทุกคนจะดีขึ้นเองเราทำเงี้ยไปทุกเรื่องครับค่อยๆติวกันไปทุกเรื่องแล้วจะเห็นความสำเร็จเองนะฮะฝึกฝนกันต่อไปครับวันนี้อาจารย์ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีน้องๆทุกคนครับแล้วเจอกันทุกวันพฤหัสนะฮะเจอกันทุกวันพฤหัสครับนะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ